ามาพบกับเรื่องราวของการวิเคราะห์ทีมชาติไทยกันบ้างปกติผมไม่ค่อยได้ทาคลิปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ลงในช anel go tv แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาพูดถึง1ประเด็นสําคัญเลยก็คือหลังจากเกมที่เสมอกับอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะครับสประตูต่อสซึ่งผม,มเขียนรายละเอียดไว้คร่าวๆใน Facebook ของตัวเองแล้วนะครับก็ประมาณ9ประเด็นท,ที่น่าจะเอามาเป็นบทสรุปได้ว่า เกิดอ,อะไรขึ้นกับทีมชาติไทยพลาดตรงไหนอะไรไปบ้างนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการจัด11ผู้เล่นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็น Surprise, เซอร์ไพร์คนไทยด้วยกันเพราะว่ามีนักเตะหน้าใหม่เยอะรวมไปถึงเซอร์ไพร์อินโดนีเซียด้วยนะครับประตูเป็นสีวรษ์นะครับเอเนโซภูมิพานะครับสุวรรณทองสองับคู่กับมาเนลทอมนะครับแบ็คขวาเป็นนฤบดิน ตรงกลางสารัฐพิธิวัดแล้วก็ธนวัตรซึ้งจิตถาวรนะครับตัวรูกก็เป็นปฐมพลเจริญรัตนพิรมอดิศกัยสอนแล้วก็เอกนิตปัญญานะครับที่เซอร์ไพรส์ที่ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเอกนิตปัญญาเนี่ยเจ็บมาเกือบทั้งปีนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ซึ่งการเรียกตัวเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านิชิโนะเนี่ยฝังใจแล้วก็ชอบเขาเล่นตั้งแต่ตอนที่ยิง UAE มันก็เลยทำให้เอกนิตเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในลูกรักของนิชิโนะนะครับถามว่าแล้วทำไมไม่เอาสุภรชคลง เล่นกับเอกนิดนะครับคำตอบมันก็คือข้อจะเตรียมทีมไว้สําหรับการเล่นในเกมถัดไปกับยูเอซึ่งมีเวลาพักแค่4วันก็เลยมองว่าเอ้ยเอาเกมนี้เอาตัวประมาณนี้ไปก่อนเพราะว่าเอกนิดเนี่ยไม่มีเกมในลีกเลยไม่มีเกมเลียกฟิตเลยซึ่งกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ดูจะอ่อนกว่าก็น่าจะทําให้เป็นเหมือนอุ่นเครื่องของเอกนิดไปสําหรับเกมนี้นะครับนิชินะจากตัวแบบนี้นะครับมันพูดกันง่ายๆคือเหมือนประมาทไปหน่อยอะ่ะอีกหนึ่งคนที่โดนตําหนิเยอะก็คือเออร์เนสโตภูมิภาจริงๆแล้ว ภูมิเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีจุดเด่นนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องการคอสบอลจากริมเส้นเข้าไปลุ้นธรรมโตเพื่อหวังจะใช้ลูกกาอากาศหรือว่าลูกอะไรต่างๆใดๆนะครับเกมบุกของภูมิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะในเกมลีกพอมาเล่นในนามทีมชาติจริงๆเนี่ยมันไม่เล่นเกมบุกอย่างเดียวไงมันต้องเล่นเกมรับด้วยซึ่งเกมรับของภูมิเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนตรงจุดนี้เหมือนกันก็พอจัดตัวแบบเนี้ยแบ็คโฟร์เพิ่งเคยเล่นในการครั้งแรกกองกลางก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสารัตพิธิ แล้วก็ธนวันรเนี่ยเพิ่งเคยเล่นด้วยกันนะครับสาระกับพิธีวัน์เนี่ยเป็นตัวหลักของนิชิโนะอยู่แล้วในตลอด5เกมแรกที่ผ่านมานะครับก็เหลือแค่จะจับใครมาลงจะจับชนะทิพจะจับทิติพันธ์มาลงในตำแหน่งตรงจุดนี้ซึ่งเกมนี้นิชโนะเลือกใช้ธนวันรนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปมันเป็นเหมือนเกมป r ซี e ั s นเพราะว่าคิดว่าอินโดนีเซียน่าจะอ่อนกว่านี้ไม่ได้คิดว่าจะไปหลุดเสมอหรืออะไรยังไงนะครับก็ถ้าพูดกันภาษาแบบบ้านๆคือจัดตัวติดประมาทอีกหนึ่งคนที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือปมพลเจริรรัตะ มิกกี้เนี่ยโดดเด่นในเกมหลีกกับโบลิสเตโลและก็บีจีปทุมนะครับในตำแหน่งหน้าต่ำไม่ใช่ตำแหน่งริมเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนิชโนโจับเขาไปเล่นริมเส้นเขาไม่ได้เร็วกว่าผู้เล่นอินโดนีเซียมันก็เลยไม่มีจังหวะเลี้ยงกินตัวไม่มีจังหวะกระชากไปเปิดมีจังหวะเปิดก็เปิดออกไปเยอะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ใช่ริมเส้นไม่ได้มีความโดดเด่นในการเปิดบอลจากริมเส้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาเล่นก็คือตำแหน่งเดียวกับชนาทิพสมกระสินที่ทําได้ในสโมสรแต่นิชิโนโ ดันเลือกเขาไปเล่นปีกมันก็ทําให้เขาดรอปลงไปอ่ะที่สําคัญคือมิกกี้เนี่ยเป็นเกมแรกในระดับทีมชาติที่เป็นอย่างเป็นทางการแบบถ่ายทอดสดนะมันทําให้อ่เขาหายไปจากสารระบบทีมชาตินานและตั้งแต่เยาวชนจนหลุดมาจนถึงตอนเนี้ยเขาตั้งใจก็เลยออกการอ่เขาเรียกว่าลนไปหน่อยออกการแบบเอ่อเกรงอ่ะทุ่มเทเข้าจังหวะบอลจังหวะผิดอะไรเงี้ยก็ทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเอ่อประตูที่เสียเนี่ย ประตูนี้เนะี่ยต้องบอกว่าประตูแรกเลยคล้ายๆกับเกมอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานนะครับที่ตรงกลางของผู้เล่นเนี่ยแทงบอลทะลุระหว่างคู่เซนทร์ฮารหรือว่าที่ว่างของคู่เซนตอร์ฮารกับผู้รักษาประตูแล้วชิงจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้ากันซึ่งไทยนี่ก็โดนอุซเบมาแล้วแล้วก็มาโดนกับอินโดอีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นการบ้านที่นิชิโนต้องแก้อย่างด่วนเลยเ อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือการเปลี่ยนตัวของนิชิโนะต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวช้าไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันตื้อๆอยู่ตั้งแต่นาทีที่60แล้วหลังจากโดนตีเสมอเนี่ยก็เล่นแล้วมันไม่มีไอเดียมากขึ้นนะ่ะแต่ว่าเขาก็ยังคีปตัวผู้เล่นกรุ๊ปเดิมเพราะว่าดูจากทรงเขาคงหวังว่าจะกลับมาได้ก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะขยับเกมได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยนาที69ซึ่งมันเหลือไว้ลยแค่20นาทีเท่านั้นในการที่จะทําให ทั้งสุโชคแล้วก็สุพนัทเนี่ยได้รังสรรค์เกมอะ่ะซึ่งมัน,ม,นมันห่างจากจากเกมไปพอสมควรเครื่องมันเร่งร้อนช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ใช่เลวเนลเมสซี่อะ่ะที่ลงไปปุ๊บจะเปลี่ยนเกมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอมีเวลาน้อยไปหน่อยมีเวลาแค่20่สินาทีมันทําให้จังหวะอะไรต่างๆไม่ชัดเจนอะ่ะแล้วก็ไม่โอเคกับ,ก,บกับการเปลี่ยนตัวแต่อีกหนึ่งจุดเนี่ยก็คือเรื่องเราพูดถึงกันมาตลอดก็คือการขาดอุ้ม มุยเจนะครับสามคนไม่ได้บอกว่าการขาดสามคนนี้เนี่ยถ้ามีแล้วจะทําให้ไทยชนะนะครับแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะละเอียดกว่านี้โดยเฉพาะเ,เราเห็นแล้วว่าการขาดแบ็กซ้ายอย่างธีรทรเนี่ยมีปัญหาพอสมควรนะครับส่งเซส,สลักลงมาก็ท้ายเกมแล้วว่ามันวัดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอุ้มก็น่าจะดีกว่านี้ในตำแหน่งกราบซ้ายอินโดไม่มาแน่เพราะว่าอินโดเขารู้ว่านี่คือธีรทรเขาก็จะไปเจาะฝั่งอื่นแทนอะไรอย่างนี้ การพูดถึงอินโดนีเซียบ้างฝั่งอินโดนีเซียชินแต่ยังก็ปรับทีมได้ดีพอสมควรเลยนะครับการที่ให้นกเต,ต่เนี่ยวิ่งเข้าใส่คู่แข่งให้เพสซิ่งไทยให้เล่นยากเนี่ยถือว่าได้ผลแล้วก็มีบอลทะลุช่องมอีความแตกต่างจากชุดเดิมมากพอสมควรนะครับก็ทําให้อินโดนีเซียเนี่ยมีแต้มแรกแล้วในฟุตบอลโลกลรอบคัดเลือกนะครับแต่ก็ต้องดูว่าในระยะยาวอีก3นัดของพวกเขาเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนข้อสุดท้ายเลยที่ต้องพูดถึง ก็คือการมาของธนวัน์ซึ่งจิตถาวรที่้องบอกว่าเขาเล่นได้แตกต่างจากผู้เล่นไทยเลยอ่ะวิธีการแท็กติกรวมไปถึงการเคลื่อนที่การออกบอลต่างๆอ่ะมันมันคลาสมันเหนือกว่าผู้เล่นไทยเยอะมีโอกาสที่จะลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องในเกมต่อไปด้วยนะเพราะว่าวิธีการเล่นของเขามันไม่เหมือนผู้เล่นไทยจริงๆมันแตกต่างมากๆแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆก็ต้องเล่นให้คลาสให้ทันเขาด้วยอ่ะบอลก็ต้องให้ทันเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่านิชิโนะจะจับ ธนวัน์ไปเล่นตรงไหนนะครับซึ่งถ้าตำแหน่งหรือวิธีการเล่นแบบนี้มันต้องมีคนใดคนหนึ่งออกไมมว่าจะเป็นพิธีวัต์หรือสารัตเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งมันคล้ายๆก,กันถ้าจะเล่นให้การเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นคนออกบอลแบบนี้ต้องดอปสารัตเพื่อที่จะให้พิธีวัน์เป็นตัวไล่บอลให้แล้วก็ส่งมิดฟิลที่คอยวิ่งคอยเคลื่อนที่เยอะๆอ,อย่างทิิพันธุ์ลงมาหรือว่าเอาตัวเอาประถมพลมาเลี้ยงกิน หรือว่าเอาบทมพลมาเลี้ยงกินตัวหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวตัวเหมือนชนาทิพย์ไปก็ต้องรอดูกันว่าแผนการหลังจากน,นี้ของนิชิโนะเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาประเด็น,นสุดท้ายเนี่ยเรามาว่ากันถึงโอกาสในการเข้ารอบนะครับถ้าสมมุติว่าไทยชนะอีก2เกมก็จะมี7คะแนนจากการเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยไทยจะไปจบแน่ๆน,น่าจะนะน่าจะอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งทีนี้พอมันตัดแต้มจากทีมบวยแล้วก็เราก็ต้องภาวนาให้อินโดเป็นบวยด้วยถ้าอินโดเป็นบวยเนี่ยเราตัดแต้มจากอินโดก็คือตัดแค่4 อีก6กับมาเลเซยกับ UE เเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมก็มีโอกาสที่จะเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับผ่านเข้าสู่รอบ12ทีสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปว่าจะยากง่ายขนาดไหนนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับ7มิถุนายนนะครับไทยจะพบกับ UAE ก็ติดตามกันได้นะครับผ่านทางช่องทางกันนะเพาะทุกๆที่ที่เขามีนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันหลังเกมกับไทยกับ u a e ว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงเัปเดตยข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างก็เดี๋ยวเอามาฝากกันจะเริ่มพยายามทำคลิปแบบนี้มากขึ้นแลกนาดดไีป่อส